ึ่งเราเรียนหลวงปู่ว่าถ้าวิบากในปัจจุบันนี้จะบรรเทาด้วยวิธีอะไรหรอภาวนาไหมที่จะบรรเทาลงได้โอ้ยทำมันทุกวันเลยต้องความนึกความเบื่อทำไปเรื่อยทำเหมือนทุกวันนี่แหละมีกำลังเราจะทำรู้ไปเองถึงมีภาระหลายคนนะคะต้องช่วยเหลือนะคะจริงๆตัวเองอ่ะน่าจะสบายนะยังมีภาระต้องช่วยหลายคนด้วยเอ้ยเจ้าวันละอันนี้เราควรปฏิบัติเอาเนื้ออันนี้ล่วงไปแล้วอันนั้นควรมันมาถึงยังเกิดอยู่วันนี้วันนี้เอาที่มีปัญหาอะไรใช่ไหมหมดปัญหาแล้วหมดแต่ทำวันนี้เวลานี้ที่ด้วยถ้าพูดเฉยๆก็ได้เวลาที่กำหนดให้คุณรู้ลูกคุณสอนสมมติว่าไปฟังธรรมะจะยกตัวอย่างเช่นพระฤาษีแสดงธรรมะให้โยมฟังพระฤาษีอยู่ในพระราชวังไปวิณฑบาตที่แรกเสนาบดีเรียบใสไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินนะเจตนาบริเลือกใส่เลือกนิมนต์ในพระพุทธญาณปนเห็นพวกโยมให้ฟังธรรมะท่านแสดงธรรมะยกย่องฤาษีผู้ใจแสดงตั้งแต่ขันติพระโพธิวันนั้นแสดงขันติโกโกโทมีขันติโกโทหลายอย่างเจ้าพญาหมากษัตริย์ไม่เลือกใครทุกวันต้องฆ่ากษัตริย์ทุกวันต้องไปล่าเนื้อไปทุกวันไปในป่าวันนั้นไม่มีไม่มีบริวารไปเขาไปไหนหมดมีคนพูดว่าไปฟังเทศฤาษีอยู่ที่อุทยานพงพระพิโรธได้ประทานกับไปไหนฤาษีไปไกลมึงเทศอะไรเขาฟังมึงนะเรื่องขันติเจริญพรขันติอยู่ที่ไหนอยู่ที่มือมือเหรอตัดมือตัดเลยฤาษีอดทำไมต้องอดได้อดตัดเองตัดหูเหรอพอที่สุดเสนาบดีเห็นเล็กกระโดดไปดูกระไก่ท่าทางท่าทางข้าวุ้นท่านก็บาปบาปเพื่ออะไรจะปลุกตัดคอเสนาบดีนิ่งพวกนั่งในเสนาแต่ที่ว่าอยู่ไกล
ยังแต่เขารู้สีนั่งรู้สีตัวนี้มันผมสุดยังไม่พอมันวัดสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจคืนก็เพราะว่าเอาพระขันแทงที่หัวใจแรงต่ำทะลุเลยท่านอยู่ก็ได้ก็นอนนิพพานพ่อนดินหน้าออกสามเก้าแผ่นดินหนักแยกออกทะลุเดี๋ยวนี้จมอยู่ในอเวกียังไม่ขึ้นเลยพระโพธิเจ้าตัดไปแล้วภาพออกแต่พระเจ้าผู้ปลุกสังโฆเจ้าโพธิพันโนกัตถโพธิ์โพธิบุตรยังพระอริยะจะเกิดไม่ไหวยังไม่ทราบพระเจ้าพระยาองค์นั้นอยู่ตรงนู้นไปแล้วพระพุทธเจ้าร่วมไปสี่องค์พอดีครับหมายของ